สวัสดีค่ะวันนี้แพรรี่บีมีจะมานำเสนอเมนูใต้หมูผัดกะปิหรือที่คนใต้เรียกกันว่าหมูผัดเคยเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วผัดกะปิอาหารใต้บ้านๆแต่ร้อยจังหู้พร้อมบ้านเหม็นกันเลยทีเดียวดูคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาได้ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ